รุ่งขำจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะครับสวัสดีครับคุณชิติมาครับค่ะค่ะวันนี้นะคะดูเหมือนว่าบรรยากาศเนี่ยจะกลับมาในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักนะคะนักลงทุนมีความกังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศตัวเลขต่างๆและเขาไปกังวลจริงๆเงินเฟ้อเราดูหลายอย่างประกอบนะคะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไปเน้นเรื่องของตลาดแรงกับเรื่องของการจะขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นนะคะหรือว่าจะต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการQE tapering ต่างๆเนี่ยคือกังวลมากๆปรากฏว่าปีนี้นะคะสัญญาณมันชัดเจนหรือยังคะว่าเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นแน่นอนการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลดQE เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นปีนี้ทางคุณวรุฒมองยังไงคะถ้าดูจากทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับคุณอิงยังมีความผันผวนกันอยู่นะครับเราจะเห็นครับว่าก่อนหน้าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขทิศทางตลาดแรงงานออกมาก็ยังสะท้อนเห็นถึงความผันผวนในภาคตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐตัวเลขไม่ได้ก้าวกระโดดหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแต่เหตุผลที่ตลาดแรงงานมีสัญญาณของการชะลอตัวลงเพราะว่าประชาชนชาวสหรัฐไม่ยอมทำงานเพราะว่าได้รับเช็คในส่วนของอัตราการว่างงานที่มีมูลค่าที่มากกว่าค่าจ้างที่จะไปทำงานนะครับประเด็นดังกล่าวก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดยังคงจับตาดูอยู่นะครับว่าตัวเลขการจ้างงานที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะครับแต่พอมาเมื่อคืนนี้ครับมีการเปิดเผยในส่วนของตัวดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคในฝั่งสหรัฐก็จะสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเติบโตเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยการซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะครับก็พบว่ามีทิศทางทะยานขึ้นในเดือนเมษายนเหนือกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้ตัวเลขหากเทียบเป็นรายเดือนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.8% มากกว่าเดือนที่ผ่านมา 0.6%แล้วก็มากกว่าที่ตลาดคาดการที่ระดับ 0.2% นะครับถือว่ากระโดดขึ้นมาเหนือกว่าที่มีการประเมินเอาไว้ค่อนข้างมากประกอบกับการเทียบเป็นรายปีครับตัว CPI ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 4.2% นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนของปี2008ก็สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการฟื้นตัวแล้วก็การเติบโตขึ้นทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคในฝั่งสหรัฐค่อนข้างดีทีเดียวครับแนวโน้มดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเร่งให้เฟดเองจำเป็นที่จะต้องมีการถอนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงไม่ว่าจะเป็นการลดการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยลดวงเงิน QE ลงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเป็นการชะลอการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อทั้งเงินเฟ้อถ้าเพิ่มในระดับที่น้อยๆหรือในระดับจำกัดถือว่าดีต่อเศรษฐกิจเพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจจะมีสัญญาณของการเติบโตหรือขยายตัวขึ้นนะครับแต่การที่เงินเฟ้อเพิ่มเร็วเกินไปจะทำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไปด้วยดังนั้นไม่มีใครชอบครับถ้าเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นในอัตราที่เร็วเกินกว่าที่ต้องการเอาไว้ดังนั้นเฟดเองอาจจะมีมาตรการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพื่อเป็นการควบคุมทิศทางเงินเฟ้อไม่ให้มีสัญญาณร้อนแรงเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงเดือนเมษายนเดือนเดียวเท่านั้นหลายคนอาจจะประเมินว่าอาจจะเป็นช่วงแรกๆที่สหรัฐเริ่มกลับมาเปิดเมืองหรือกลับมาเปิดเศรษฐกิจหรือเปล่าหรือเป็นการรีโอเพนนิ่งเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับก็อาจจะไม่ได้มีตัวเลขสูงจนน่าวิตกกังวลในเดือนถัดไปนอกจากนี้การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤษภาคมไม่เกิดขึ้นนะครับจะมีการประชุมกันอีกครั้งก็คือในส่วนของเดือนมิถุนายนดัง
นั้นจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้ออีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางเดือนมิถุนายนก็อาจจะต้องตามดูนะครับถ้าเราเห็นไทม์ไลน์ในลักษณะดังกล่าวแล้วก็ต้องบอกครับว่ายังมีระยะเวลาอีกประมาณ1เดือนทีเดียวที่จะเห็นความชัดเจนของการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดนะครับประกอบกับพอหลายคนเริ่มวิตกกังวลมากๆครับตัวรองประธานเฟดคุณริชาร์ดคาริด้าก็มีการออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าตัวเขาเองยังมองว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังมีทิศทางที่ยังคงมีความไม่ชัดเจนการฟื้นตัวหรือแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะยังคงต้องจับตาดูทิศทางถัดต่อจากนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีการฟื้นตัวขึ้นในระยะแรกๆหรือในระยะเริ่มต้นแต่ว่าเฟดมีการส่งสัญญาณในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินหรือว่าถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วกว่าที่ตลาดประเมินหรือคาดการเอาไว้เศรษฐกิจที่กำลังเริ่มฟื้นตัวหรือกำลังเริ่มเติบโตอาจจะหยุดชะงักแล้วก็อาจกลับไปสู่ภาวะถดถอยได้เหมือนกันสถานการณ์หรือมุมมองในลักษณะดังกล่าวยังคงทำให้วานิธนกิจขนาดใหญ่หรือหลายคนคาดการครับว่าในระยะสั้นๆเนี่ยเฟดเองไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินสิ่งที่นักลงทุนตอนนี้มีการคาดการหรือมีการประเมินนะครับว่าโอกาสประมาณ 80% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของปี2022ก็ถัดต่อจากนี้ไปก็น่าจะประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะขึ้นจริงๆเลยเนี่ย 100% ตลาดมองว่าน่าจะอยู่ในช่วงควอเตอร์2ของปี2023ก็อีกประมาณปีกว่าๆเกือบ2ปีครับดังนั้นก็ไม่ได้เร็วมากกว่าที่ตลาดเฟดมีการส่งสัญญาณหรือการประเมินเอาไว้นะครับเราก็เลยยังมองว่าประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลทำให้ราคาทองคำมีทิศทางการขยับขึ้นในรูปแบบของการชะลอตัวลงแต่อาจจะต้องไปจับตาดูทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมทั้งแนวโน้มการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจในระยะถัดไปเพื่อใช้เป็นปัจจัยคาดการณ์ต่อทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็การดำเนินนโยบายการเงินของเฟดครับค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปดูนะคะอย่างที่คุณวรุษบอกก็คือว่าตอนนี้นโยบายการคลังที่เขาอุดหนุนเงินช่วยเหลือคือเป็นเงินเยียวยาเนี่ยให้กับผู้ที่ตกงานหรือว่าได้รับผลกระทบเนี่ยทำให้เขาไม่ได้เข้าสู่ระบบของแรงงานถ้าเกิดว่าเราไปดูไอ้ตัวนโยบายตัวนี้ค่ะก็คือเขาจะใช้ยาวไปจนถึงเดือนกันยายนปีนี้เลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะเติบโตนะคะภาคการผลิตมันก็ต้องเติบโตตามไปด้วยถ้าเกิดว่าขาดแคลนแรงงานจริงๆเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้การเพิ่มอัตราการจ้างไหมหรือยังไงความกังวลตรงนี้มันก็เลยดูค่อนข้างที่จะตรงข้ามกันกับที่ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดพูดว่าโอ้ยตอนนี้นะยังไม่ใช้นะนโยบายอื่นๆนะคะยังไม่รีบที่จะขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าความกังวลที่นักลงทุนมองเห็นแล้วเนี่ยประเมินไปก่อนแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่กันยาวไปจนถึงหลังเดือนกันยายนตรงนั้นน่าจะเห็นความชัดเจนอีกรอบไหมคะครับในเบื้องต้นนะครับผมยังประเมินครับว่ากรณีของการจ่ายเช็คหรือการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ตลาดแรงงานเข้าสู่ระบบค่อนข้างเป็นสัญญาณของการชะลอตัวนะครับหรือว่าขาดแคลนแรงงานแต่ถ้าเราไปมองในส่วนของภาคการผลิตหรือภาคการบริการที่กำลังเปิดเศรษฐกิจแล้วก็มีการกลับเข้ามาฟื้นฟูนะครับโดยคุณโจไบเดนเองกำลังจะมีเงินงบประมาณในส่วนของการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคร้านอาหารปัจจัยดังกล่าวเรามองว่าน่าจะมีแรงกระตุ้นครับจากทางเม็ดเงินส่วนหนึ่งจากภาครัฐแล้วก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ภาคธุรกิจในฝั่งสหรัฐนะครับกลับมาเปิดดำเนินกิจการดังนั้นร้านค้าร้านอาหารหรือธุรกิจร้านอาหารธุรกิจบริการต่าง
อาจจะมีการเสนอค่าจ้างขั้นต่ำที่อยู่ในระดับที่สูงมากขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจให้กับประชาชนชาวสหรัฐออกมาทำงานนะครับแน่นอนถ้าเงินเดือนเพิ่มใช่ครับเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยก็อาจจะมีการฟื้นตัวแล้วก็เติบโตมากขึ้นแต่เฟ้อก็มาด้วยเงินเฟ้อก็มาด้วยใช่ครับแต่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐก็จะมีสัญญาณของการเติบโตแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องเวทกันแล้วครับระหว่างเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นกับอัตราเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นว่าอะไรจะเร่งขึ้นมากกว่ากันนะครับถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐมีสัญญาณของการเติบโตในทิศทางที่ค่อนข้างดีกว่าเงินเฟ้อก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนักนะครับก็ไม่น่าวิตกกังวลที่เฟดจะมีการถอนหรือลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าปรากฏว่าค่าจ้างก็ขึ้นต้นทุนในการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้นราคาพลังงานอย่างเช่นราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนอัตราเงินเฟ้อที่หลายคนวิตกกังวลหรือเป็นเงินเฟ้อที่ไม่ดีจะเร่งตัวขึ้นมาตรการของเฟดก็อาจจะต้องผ่อนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันทั้งทองคำทั้งการลงทุนในตัวตลาดหุ้นเลยครับค่ะงั้นก็เราเอาใจไปทั้งหมดนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นลุ้นว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวเร็วขึ้นหรืออาจจะต้องมีการเพิ่มอัตราค่าจ้างให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้แรงงานเข้าสู่ระบบทุกอย่างนะคะมันค่อนข้างที่จะเร้าใจนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขว่าอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าเริ่มมีการประชุมหรือว่ามีการพูดคุยกันเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นผลอย่างที่คุณวรุฒบอกก็คือสินทรัพย์ทุกประเภทต้องผันผวนแน่นอนนะคะสินทรัพย์เสี่ยงยังไม่ชอบเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาที่กลยุทธ์กันเลยแล้วกันนะคะเราเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะกลยุทธ์ที่จะเข้าลงทุนในช่วงนี้เป็นยังไงเพราะว่าความกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะคะมันคงจะอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่งในอินเมย์นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะเซลล์อินเมย์ด้วยเรื่องนี้หรือเปล่านะคะคุณวรุณแนะนำยังไงคะถ้าเกิดจะลงทุนในเซ็ต50ฟิวเจอร์สที่เป็นในส่วนของตลาดหุ้นเราต้องดูภาพส่วนใหญ่แบบไหนเป็นหลักคะกลยุทธ์เป็นแบบไหนคะครับสำหรับตัวเซ็ต50 Index Future นะครับเรายังมองว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพโดยรวมของตัวสัญญาตัว S50M21 มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในทิศทางไซด์เวย์ดาวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับระดับสูงสุดของตัว M21 ในเดือนพฤษภาคมจะอยู่ที่ระดับ965นะครับแล้วก็เป็นระดับสูงสุดของเดือนเมษายนด้วยพอดัชนีทดสอบในส่วนของระดับดังกล่าว2ครั้งในปลายเดือนเมษายนครั้งหนึ่งแล้วก็ในส่วนของช่วงต้นเดือนพฤษภาคมอีกครั้งหนึ่งก็เริ่มเห็นจังหวะของการพักฐานแล้วก็การปรับตัวลงนะครับแต่จังหวะที่ดัชนีปรับฐานแล้วอ่อนตัวลงไปครับพอลงไปลึกๆเนี่ยก็มีจังหวะของการดิดตัวแล้วก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาดังนั้นภาพโดยรวมของตัวซีรีส์ S50M21 ยังมีรูปแบบของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับวันนี้ดัชนีถูกกดดันจากภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียตลาดหุ้นสหรัฐที่โรงแรมเมื่อคืนนี้นะครับก็มีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็การปรับฐานลง เรายังแนะนำครับว่าอาจจะจับตาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในภาคบ่ายนะครับว่าการที่ดัชนีทิ้งตัวแล้วก็อ่อนตัวลงมาจังหวะการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นจะผ่านแนวต้านย่อยระดับ946ถึงระดับ955หรือเปล่านะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยแม้ว่าดัชนีจะปรับฐานแล้วอ่อนตัวลงก็จะมีบางช่วงที่ดัชนีมีการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นมานะครับจะติดกรอบแล้วก็ชันแนลที่เป็นในส่วนของกรอบที่เป็นแนวต้านย่อยในระดับต่างๆขึ้นมานะครับถ้าดัชนีเกิดฟื้นตัวแล้วก็รีบาวด์ขึ้นมาครับยังไม่ผ่านหรือยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ946 955ได้การถือสถานะขายหรือการเปิดสถานะขายน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับวันนี้นะครับจุดสต็อปลอสแล้วก็ตัดขาดทุนจะอยู่ไกลนิดนึงก็คืออยู่ที่ระดับ94
46เป็นกรอบแล้วก็ channel ของทิศทางไซด์เวย์ดาวครับเมื่อดัชนีอ่อนตัวแล้วปรับฐานลงนะครับเราจะเห็นว่าพอลงมาที่ระดับ927เป็นกรอบแล้วก็ channel ด้านล่างแม้ว่าจะไม่ใช่จุดต่ำสุดแต่ก็มีจังหวะของการเด้งขึ้นแล้วก็ดีดตัวกลับแล้วก็กลับไปเคลื่อนไหวในกรอบในทิศทางที่ค่อยๆ อ่อนตัวหรือย่อตัวลงเหมือนกันนะครับดังนั้นใครที่ขายเอาไว้อาจจับตาดูในโซนระดับ927ว่าดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาจะสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ในระดับดังกล่าวได้หรือเปล่านะครับถ้ายืนอยู่ได้ใครที่ขายเอาไว้ก็ทยอยปิดสถานะขายไปทำกำไรเล่นรอบไปก่อนดีกว่าครับต้องบอกว่าถ้าดูจากทิศทางเงินเฟ้อที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นในบ้านเรานะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าหุ้นในบ้านเราเนี่ยถูกถ่วงน้ำหนักโดยหุ้นกลุ่มพลังงานโดยราคาน้ำมันจะเห็นว่าพอเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดันกลับไปหนุนในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์ให้มีทิศทางและโมเมนตัมที่ไม่ได้ชะลอตัวหรือผันผวนมากเหมือนกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก็เลยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ไม่ได้กดดันตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นของไทยมากนักนะครับนอกจากนี้วันนี้ที่ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเรามีสัญญาณของการ อ่อนตัวหรือปรับฐานลงแรงครับส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของไทยเองมียอดผู้ติดเชื้อปรับทะยานขึ้นมานะครับแต่ถ้ากลับเข้าไปดูในส่วนของตัวไส้ในของตัวผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานออกมาจากทางสบค.เบื้องต้นที่ 4,877 รายนะครับก็พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อโดยทั่วไปหรือโดยรวมเนี่ยประมาณ 2,000 กว่ารายแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 2,835 รายนะครับดังนั้นแล้วจำนวนยอดผู้ติดเชื้อที่ก้าวกระโดดขึ้นมาแต่ระดับ 4,000 กว่าเป็นจำนวนรายงานของจำนวนยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจำเนี่ย 2,835 รายนะครับก็ถือว่า อยู่ในระดับที่ไล่เลี่ยกับช่วงที่ผ่านมาถ้าเทียบกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วไปอยู่ที่ระดับประมาณ 2,052 รายแต่เนื่องจากตัวเลขวันต้นสัปดาห์ครับต่ำกว่า 2,000 รายทุกวันเลยวันนี้ผู้ติดเชื้อที่ไม่รวมในเรือนจำเนี่ยอยู่ที่ระดับ 2,052 รายก็ถือว่ากลับมาเพิ่มขึ้นเหนือกว่าระดับ 2,000 อีกครั้งหนึ่งดังนั้นใกล้ระยะเวลาที่ทางสบคจะมีการพิจารณามาตรการการผ่อนปลนหรือการผ่อนคลายนะครับเราก็ยังมองว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นสัญญาณของการผ่อนคลายในส่วนของมาตรการการคุมเข้มในส่วนของทางราชการนะครับก็อาจจะยังคงทำให้ภาพโดยรวมของตัว Set 50 in the future ในระยะสั้นนะครับอาจจะยังคงมีแนวโน้มและโมเมนตัมที่อาจจะยังคงเคลื่อนไหวแล้วก็มีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็การปรับฐานลงมาในระยะสั้นครับค่ะก็ยังดีหน่อยนะคะที่ตัวของพลังงานเนี่ยไม่ได้มากดดันนะคะเรื่องของการลงทุนในหุ้นบ้านเราเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของตัวเลขของผู้ติดเชื้อในประเทศคือปัจจัยภายในประเทศเราเองนะคะที่ยังคงเป็นตัวกดดันในการที่จะทำให้ตัวของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะขึ้นไปก็ค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวเราค่อยตามดูว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยเราจะสามารถที่จะควบคุมได้อยู่หรือว่าคลี่คลายไปได้เร็วแค่ไหนนะคะเดี๋ยวขอกลับเข้ามาที่ทองคำหน่อยละกันนะคะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อนะคะช่วงนี้ป้องกันได้จริงๆอย่างเหนียวแน่นเลยนะคะทองคำเป็นยังไงคะคุณวรุษคะครับสำหรับทิศทางราคาทองคำนะครับในระยะสั้นแม้ว่าจะถูกกดดันจากความวิตกกังวลว่าเฟดจะลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะครับแต่ถ้าเราดูจากทิศทางแล้วก็โมเมนตัมเราจะเห็นว่าทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมารักษาภาพโดยรวมแล้วก็โมเมนตัมในเชิงบวกในระยะสั้นเอาไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าทองคำยังน่าจะมีรูปแบบหรือว่ามีสัญญาณ
ของลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัว อยู่ในกรอบแล้วก็อยู่ในทิศทางขาขึ้นได้นะครับจากกราฟเราจะเห็นว่าราคาทองคำเริ่มมีการไต่ระดับแล้วก็มีการขยับขึ้นมาจากโลของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างมากแล้วนะครับใกล้ที่จะถึงเป้าหมายในโซนใกล้ๆกับบริเวณ 1,860 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับแต่ก็เริ่มมีแรงขายแล้วก็แรงทำกำไรสลับกลับลงมานะครับแต่ราคายังไม่หลุดกรอบแล้วก็ channel ที่เป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นดังนั้นอาจจะต้องจับตาการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาครับถ้าราคาย่อตัวลงมาไม่หลุดในส่วนของแนวรับในระดับบริเวณ 1,803 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับเรายังมองครับว่าทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำน่าจะมีสัญญาณแล้วก็มีทิศทางที่น่าจะค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าแรงขายในตัวตลาดทองคำไม่เยอะส่วนหนึ่งเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นยังถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้นะครับก็ยังถือว่าไม่ได้ทิ้งตัวลงแรงจนเสียเทรนหรือเสียรูปแบบเหมือนกับการเคลื่อนไหวหรือการปรับฐานลงในส่วนของตัวทิศทางตลาดหุ้นนะครับกลยุทธ์เรายังแนะนำครับว่าอาจจะใช้ในส่วนของโซนแนวรับในโซนบริเวณ 1,803 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นกรอบหรือว่าชาแนลของทิศทางขาขึ้นที่เป็นเส้นปะเล็กๆนะครับเป็นจุดพิจารณาถ้าราคาไม่หลุดเรายังมองว่ามีลุ้นที่ราคาจะขยับขึ้นไปชนแนวต้านย่อยบริเวณ 1,832 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนถ้าผ่านได้ก็จะขึ้นไปทดสอบไฮของเดือนพฤษภาคมบริเวณ 1,845 ถึงกรอบชาแนลด้านบนใกล้ๆกับบริเวณ 1,860 ครับก็ถือว่าน่าจะยังมีลุ้นที่ราคาจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อทั้งนี้นะครับในส่วนของตัวทองคำนอกจากประเด็นเกี่ยวกับทิศทางของตัวเงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นนะครับเรายังมองว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศยังถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวนึงครับที่น่าจะทำให้ทิศทางของตัวราคาทองคำน่าจะยังคงได้รับอานิสงส์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเราจะเห็นท่าทีของทางการจีนต่อทางการไต้หวันนะครับที่มีท่าทีที่แข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นประกอบกับในส่วนของทางการกลุ่มของกลุ่ม G7 ในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในส่วนของพันธมิตรของสหรัฐที่มีการรวมตัวกันแล้วก็ออกกันมาประณามในส่วนของจีนต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็การผูกขาดทางการค้านะครับประเด็นดังกล่าวจะถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่น่าจะทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยน่าจะสามารถทรงตัวแล้วก็ขึ้นไหวอยู่ได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับซึ่ง เรายังมองว่าถ้าแนวโน้มสถานการณ์ความตึงเครียดยังคงดำเนินต่อไปก็อาจจะทำให้ทองคำเนี่ยอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาในระดับที่ค่อนข้างจำกัดครับนอกจากนี้สถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19นะครับหลายคนยังประเมินครับว่าแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนได้ในวงกว้างโดยเฉพาะประเทศสหรัฐแล้วก็กลุ่มประเทศยุโรปนะครับแต่การระบาดของไวรัสโควิด-19น่าจะยังคงมีสัญญาณแนวโน้มที่จะยังคงระบาดต่อเนื่องไปหรือกินระยะเวลายาวนานไปนะครับสิ่งที่เราเห็นจากการฉีดวัคซีนก็คือฉีดวัคซีนไม่ได้ช่วยให้ไม่ติดโควิดนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่ตอนนี้นักลงทุนต่างๆเนี่ยเริ่มทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนแล้วยังติดโควิดอยู่ยังเจ็บป่วยแล้วก็ยังได้รับการรักษายังต้องรักษาตัวเข้าโรงพยาบาลอยู่แต่ว่าทำให้การรักษาพยาบาลไม่ได้มีอาการรุนแรงหรือว่าไม่ได้ถึงขั้นโคม่าแล้วก็เสียชีวิตนะครับอันนี้คือประโยชน์จริงๆของวัคซีนดังนั้นการที่มีการฉีดวัคซีนในหลายประเทศแล้วนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มรีโอเพนนิ่งหรือเริ่มเปิดเศรษฐกิจแต่เราจะเห็นว่าบางประเทศที่มีความระหลวมหรือว่ามีการฉีดวัคซีนที่ไม่ได้ครอบคุมประชากรโดยส่วนใหญ่
จริงๆก็มีการกลับมาระบาดของโควิด19อีกครั้งนึงเหมือนกันนะครับดังนั้นเรายังมองเขาว่าแนวโน้มการระบาดของโควิด19การเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19อาจจะยังคงดำเนินต่อไปนะครับแต่ความวิตกกังวลต่ออาการเจ็บป่วยในระดับรุนแรงอาจจะบรรเทาเบาบางลงก็น่าจะเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นปัจจัยตัวนึงครับที่น่าจะทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงสามารถทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงไว้ได้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนทองคำนะคะเพราะว่าทองคำก็คือฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกลยุทธ์กันต่อจากนี้นะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับกลยุทธ์ในช่วงของถัดไปในสัปดาห์หน้าเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้เราอาจจะดูได้เพียงแค่หลังจากที่ความคลี่คลายเรื่องของความกังวลเงินเฟ้อน่าจะออกไปน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุฒนะคะที่มาแนะนำการลงทุนให้กับทางรายการชุมชนนักลงทุนค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวรุฒรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะเดี๋ยวเราพักกัน